นั่งให้สบายสบายแล้วก็สังเกตลมหายใจเข้าออกนะดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกเพียงมองดูเฉยๆหายใจเข้าเรามองดูเฉยๆหายใจออกมองดูเฉยๆเวลาหายใจเข้าเนี่ยบริเวณทรวงอกเหนือท้องขึ้นไปนิดหน่อยจะขยับตัวยืดขึ้นเวลาหายใจออกส่วนนั้นก็จะมีการขยับย่อลงมีการยืดขึ้นย่อลงยืดขึ้นย่อลงเป็นตัวบอกถึงการหายใจเข้าออกพอเห็นทรวงอกขยับขึ้นก็ตรงกับลมหายใจเข้าพอเห็นทรวงอกขยับลงตรงกับการหายใจออกหายใจเข้าเราสังเกตดูเฉยๆหายใจออกเราก็สังเกตดูเฉยๆปล่อยวางวางเฉยในอารมณ์รอบด้านให้หมดนะเพียงแต่สังเกตถึงการหายใจเข้าถึงการหายใจออกเพียงสองประการดูจนทันการหายใจเข้าออกดูจนมองเห็นลมหายใจเข้าดูจนมองเห็นลมหายใจออกลมหายใจเข้าเราสังเกตดูเฉยๆลมหายใจออกเราสังเกตดูเฉยๆดูเลยไปถึงความรู้สึกหายใจเข้ามองดูว่าหายใจสบายหรือไม่สบายหายใจออกมองดูว่าหายใจสบายหรือไม่สบายถ้าหายใจเข้ารู้สึกแน่นอึดอัดก็ไม่สบายถ้าหายใจออกรู้สึกแน่นอึดอัดก็ไม่สบายแต่ถ้าหายใจเข้าโล่งโปร่งเบาหายใจออกโล่งโปร่งเบาก็สบายเราก็มองดูลมหายใจด้วยมองดูว่าสบายหรือไม่สบายด้วยมองดูลมหายใจออกด้วยมองดูว่าสบายหรือไม่สบายด้วยใส่ใจให้เห็นสองประการเห็นลมหายใจเข้ามองไปถึงว่าการหายใจเข้าสบายไหมถ้าสบายก็มองดูความรู้สึกสบายเฉยๆถ้าไม่สบายก็มองความรู้สึกไม่สบายนั่นเฉยๆเรามีหน้าที่มองดูเฉยๆมองดูลมหายใจเข้าเฉยๆมองดูความรู้สึกสบายอันเกิดจากการหายใจเข้าหรือไม่สบายอันเกิดจากการหายใจเข้าเฉยๆมองดูลมหายใจออกเฉยๆมองดูความรู้สึกสบายหรือไม่สบายอันเกิดจากการหายใจออกมองดูเฉยๆมองให้เห็นทั้งสองประการพอเห็นได้สองประการต่อไปเราก็เริ่มมองถึงการกระทบหายใจเข้ามีการกระทบตรงไหนหายใจออกมีการกระทบตรงไหนสติปัฏฐานจะเกิดขึ้นแก่ตัวเราเห็นลมเข้าลมออกเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเห็นว่าหายใจเข้าสบายหรือไม่สบายเป็นเวทนาหายใจออกสบายหรือไม่สบายเป็นเวทนาเราก็ได้เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน
มองเห็นการกระทบสิ่งที่มากระทบเป็นโผฏฐัพพารมณ์เป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานความรู้สึกการกระทบเป็นจิตได้จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานหายใจเข้าครั้งหนึ่งสังเกตดีๆสติปัฏฐาน4เกิดหายใจออกครั้งหนึ่งสังเกตดีๆสติปัฏฐาน4เกิดตามดูตามรู้ตามสังเกตตามใส่ใจไปเรื่อยๆมันระลึกมันรู้สึกอยู่เนืองๆใส่ใจอยู่เนืองๆพอสมควรแก่เวลาค่อยๆลืมตาขึ้น